รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะเข้าสู่รายการ DIY Club คลับสำหรับคนรักงานสร้างสรรค์นะคะมาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีของ DIY หรือว่างานสร้างสรรค์มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมย์ก็มีของงานประดิษฐ์นะคะที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้แบบหลากหลายรูปแบบตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะสิ่งนั้นก็คือพรมปอมๆนั่นเองค่ะไม่ใช่พรมปอมๆนะพรมปอมๆก็คือพรมแบบว่าของปลอมไม่ใช่แต่อันนี้คือปอมปอมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ของการทำพรมปอมปอมนั้นมีอะไรบ้างตัวปอมปอมนะคะเราก็จะใช้เป็นไหมพรมนะคะซึ่งวันนี้ที่เมย์เลือกมาเนี่ยเมย์จะเลือกใช้เป็นไหมพรมที่เขามีการเบลนสีมาให้ในตัวเลยนะคะก็คือในหนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการไล่เฉดสีมาให้นะคะโดยที่เราจะได้ตัวพรมเนี่ยที่มีดีไซน์ที่แบบว่าสีสันสดใสแล้วก็ได้หลายๆสีในตัวผืนเดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์จะใช้2สีให้ตัดกันนิดนึงนะคะก็คือจะใช้เป็นโทนสีเขียวฟ้านะคะแล้วก็เป็นชมพูแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับทำปอมๆนะคะซึ่งก็จะมีหลายไซส์มากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้เมย์จะใช้เป็นไซส์ที่เป็นไซส์กลางๆก็คือประมาณ2นิ้วนะคะเพราะว่าถ้าไซส์อื่นเนี่ยอาจจะใหญ่ไปนะคะบางทีเหยียบแล้วก็อาจจะแบบขาพลิกได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำไซส์ใหญ่ไปเนาะแต่อันนี้เมย์ก็จะใช้เป็นแบบไซส์แบบประมาณนี้นะคะประมาณ2นิ้วกำลังดีหรือว่าถ้าเผื่อเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอันเล็กกว่านี้เนี่ยเราก็จะต้องทำจำนวนปอมๆเนี่ยให้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็กรรไกรโค้งนะคะเอาไว้ตัดแต่งตัวปอมๆของเรานั่นเองนะคะใช้แค่นี้แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีเสื่อเอาไว้ทำพรมนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเสื่อทำพรมเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคือถ้าเผื่อว่าเป็นแบบนี้เลยที่ไว้สำหรับทำพรมเลยจริงๆเนี่ยเขาจะมีความเหนียวนะคะแล้วก็เส้นก็จะหนากว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็หาซื้อยากหน่อยนะแต่ถ้าเผื่อว่าใครบอกว่าหูถ้าเผื่ออยากลองทำก่อนอ่ะจะต้องลงทุนเยอะไหมนี่เลยค่ะก็ไปที่ร้านนะคะที่เขาขายร้าน20บาทนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะที่เขาเอาไว้กันลื่นเวลาเอาไปวางจานหรือว่าเอาไปวางกับพื้นไว้กันลื่นนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวตารางของเขาเนี่ยมันจะนิ่มและอาจจะแบบว่าบางอันมันอาจจะขาดง่ายหรือว่าใช้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะลองทำก่อนแล้วไม่ได้แบบว่าต้องใช้งานหนักมากนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะพูดแล้วก็มาเริ่มทำพรมปอมๆกันเลยดีกว่านะคะพรมปอมๆของเรานะคะเราก็จะทำตัวปอมๆนี่แหละนะคะให้ได้จำนวนค่อนข้างเยอะเลยคือเราต้องมาดูก่อนนะว่าเราเนี่ยจะใช้พื้นที่เท่าไหร่นะคะถ้าเผื่อว่ายิ่งใช้พื้นที่เยอะมากๆแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ตัวปอมๆเนี่ยเยอะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยตรงนี้โต๊ะของเราเป็นตารางพอดีเลยจะได้ทำให้คุณผู้ชมหรือว่าน้องๆทางบ้านเห็นพอดีเห็นไหมคะมันจะมีตารางตรงนี้อยู่เนาะเมย์ดูทำให้ดูแบบนี้เลยนะเราก็จะต้องเนี่ยคะเวลาเราผูกตัวปอมๆนะเราจะต้องผูกแบบตรงกลางนะคะ
เราจะไม่ทำชิดกันมากเดี๋ยวเราจะมาลองวางให้ดูนะเดี๋ยวเราทำตัวปอมๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางให้ดูว่าจะต้องวางยังไงจะต้องผูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็ทำตัวปอมๆของเราก่อนค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เมย์จะทำเป็น2สีนะคะสลับกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำสีเขียวพร้อมกันนะวิธีการทำปอมๆของเรานะคะก็คือตัวปอมๆอันนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีเครื่องทำปอมๆแบบนี้นะคะสามารถใช้กระดาษรังนะคะแล้วก็ตัดนะคะให้เป็นรูปโค้งๆแบบนี้เป็นตัว U ขึ้นไปนะคะ2ชิ้นนะแล้วก็นำตัวไหมพรมเนี่ยมาพันนะคะแล้วก็จะมีร่องตรงกลางเนอะเวลาแบบเอากระดาษมา2ชิ้นแบบเนี้ยแล้วก็ตัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็เคยนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วตอนที่ทำของใช้จากปอมๆแบบนี้นะคะที่เป็นพวงกุญแจเชอรี่หรือว่าเป็นตัวเครื่องประดับแบบนั้นนะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยแต่ว่าวันนี้เมย์จะใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวปอมๆนี้นะคะไม่ได้ว่าเอาไปใช้สำหรับเป็นพรมเช็ดเท้าอย่างเดียวนะจริงๆแล้วพอทำแล้วเนี่ยสมบัติจะมีลูกเล่นนะที่สามารถทำเป็นลวดลายอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าคนจะชอบคิดว่าเวลาทำพรมปอมๆอ่ะต้องทำเป็นแบบสี่เหลี่ยมเท่านั้นใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เดี๋ยวเมย์จะวางรูปแบบให้ดูเดี๋ยวเราวางรูปแบบได้นะคะเราก็คือมีการจัดทำลายก่อนที่เราจะผูกจริงได้เราก็พันแบบนี้นะคะพันธนาการนะคะตัวนี้เข้าไปนะคะวิธีการพันก็นี่เลยค่ะเราจะพันไล่ระดับไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเทคนิคง่ายๆก็คือเราเห็นความกว้างของตรงนี้ใช่ไหมคะของปอมๆเนี่ยเราก็จะต้องพันเนี่ยให้เขาเป็นเส้นตรงขนานกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆคือถ้าเผื่อว่าเราพันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวไหมพรมของเราที่เวลาแกะออกมานะคะเขาก็จะมีหนวดเข่ารุงรังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพันนะคะเราจะพันนะคะให้เขาเสมอการขนานกันไปเรื่อยๆนะคะพันไปเรื่อยๆจนกว่าตัวยูตรงนี้จะหายไปกลายเป็นเส้นตรงนะคะไหมพรมที่เราใช้วันนี้นะคะข้อดีก็คือพอเขามีการเบลนสีมาให้นะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนกับว่าตัวปอมๆที่ถูกออกแบบมาแบบว่าให้สวยงามนะคะเขาจะมีสีนะคะหลายๆสีอยู่ในลูกเดียวกันนะคะก็เก๋ไปอีกแบบนึงซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้ไหมพรมมีให้เลือกแบบเยอะมากพันไปเรื่อยๆค่ะเราจะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมพันแบบฟอร์มูล่าวันนะคะแบบเหมือนกอเทปอุ้ยกอเทปอ่ะโบราณจังทำไมอ่ะกอเทปใครทันบ้างกอเทปน้องๆอาจจะงงใช่ไหมคะลองหันไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะพ่อคะแม่คะกอเทปคืออะไรคะแบบนี้นะคะก็เทคนิคนะคะเราก็จะดูว่าเวลาเราพันนะคะตัวโค้งตรงนี้มันไม่แบบว่าตะปุ่มตะป่ำก็คือมีความเสมอกันแบบนี้ก็แสดงว่าเราพันด้วยความยาวที่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าตรงนี้มันจะปูดกว่าตรงนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะพันด้านใดด้านหนึ่งนะคะเยอะเกินไปแล้วทำให้เขาไม่สมดุลกันนะคะอันนี้ก็เริ่มเต็มแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรียบเสมอกันแบบนี้วิธีการเก็บปอมๆเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะคะใช้นิ้ววางด้านบนนะคะแล้วก็นำตัวไหมพรมนะคะพาดนิ้วของเราไว้นะคะแล้วก็ค่อยตัดนะคะไปแบบนี้แล้วก็เอานิ้วออกหลังจากนั้นเราก็เอาตัวปลายไหมพรมนะคะสอดเข้าไปแทนแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นี่นะคะดึงแบบนี้แล้วก็ค่อยตัดแล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันจริงๆแล้วอะออกแบบได้นะหรือใครจะแบบเฮ้ยอีกข้างหนึ่งเราทำอีกสีหนึ่งได้ไหมก็ได้ลองดูไหมคะอะลองเห็นไหมลองดูไหมลองค่ะพูดแล้วไม่ลองไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกแบบนี้อะอีกสีหนึ่งเราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยมันผสมสีได้คือต้องบอกว่างาน DIY อะมันเป็นงานที่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคุณผู้ชมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่บอกเลยนะคะจงทำ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดออกมาว่าเอ้ยเราอยากทำแบบนี้แล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแล้วมันเป็นงานที่สร้างสรรค์ต้องทำเลยค่ะอย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวนะไม่อย่างนั้นอ่ะบางทีอ่ะเราไม่ได้ลองทำแล้วเราไม่ได้เห็นออกมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดอ่ะมันออกมามันก็เก๋นะแล้วมันอาจจะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครแล้วเราก็อาจจะเป็นผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีไอเดียอะไรนะคะที่ชอบทำงานประดิษฐ์นะคะหรือว่างานแฮนด์เมดนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทำแบบนี้แล้วมันไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนคนอื่นนะต้องลองทำดูนะคะไม่แน่นะอย่างที่บอกไปว่าเราก็อาจจะได้แบบว่างานประดิษฐ์ชิ้นใหม่ๆเพราะว่างานบางอย่างหรือของประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์บางอย่างก็เกิดจากความผิดพลาดใช่ไหมล่ะนั่นแหละค่ะความผิดพลาดจะทำให้เราเรียนรู้และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยระหว่างที่พันอยู่เนี่ยก็คิดไปเรื่อยๆว่าเออทำไมพรมมันต้องเป็นแบบเป็นกลมๆ กับเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะมันจะมีแบบทรงอื่นไหมนะตัวปอมๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะจริงๆอ่ะตัวปอมๆหรืองานประดิษฐ์ปอมๆอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่งานใหม่นะคะไม่ใช่งานแบบว่าinnovation แบบใหม่กิ๊บกั๊บอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทำให้งานประดิษฐ์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราอาจจะคุ้นเคยหรือว่าเห็นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลองเอามาทำให้มันแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นเอามาให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นอ่ะบางทีการงานประดิษฐ์ที่เราเคยคุ้นเคยหรือว่าเราเห็นมาบ่อยแล้วอ่ะพอเปลี่ยนรูปทรงไปหรือว่าลองทำอะไรแบบใหม่ๆดูอ่ะมันก็กลายเป็นงานสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะเอาแหละเริ่มแน่นแล้วเราก็มาประกบกันอ้าวไม่เห็นแกนตรงกลางแล้วนะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็จะมาตัดกันนะคะปึ๊บแล้วเราก็สอดนะคะเหมือนเดิมนะเอาหนิวออกไปแล้วก็เอาปลายไหมพรมสอดเข้ามาแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเรานะคะก็จะนำตัวปอมๆนะคะที่พันทั้งสองด้านจนเต็มแบบนี้เลยนะคะมาประกบกันนี่นะคะประกบกันไว้แล้วก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีรูตรงกลางนะคะแบบมองล็อกช่องไม่ได้แล้วหนาแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะนำตัวล็อกนะคะล็อกลงไปแบบนี้ปึ๊บสองข้างเลยนะคะบีบนิดนึงช่วยเขานิดนึงแล้วก็ล็อกลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีช่องตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยนำกรรไกรปลายแหลมนะคะตัดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะล็อกง่ายมากนะคะก็จะตัดเข้าไปอันนี้มันเป็นกรรไกรสำหรับไว้สำหรับทำปอมๆโดยเฉพาะเลยนะคือใช้สำหรับแต่งปอมๆก็ได้แล้วก็ใช้สำหรับตัดนะคะตัวนี้ก็ได้เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราพันนะคะเวลาเราพันแล้วแบบว่าทำให้ตัวที่พันเนี่ยมันขนานกันไปเรื่อยๆกับแกนเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องแต่งเลยเพราะว่ามันจะโค้งแบบอยู่แล้วเลยเห็นไหมมันจะโค้งกลมและแทบจะเสมอกันแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพันนะคะเราก็ต้องมีระเบียบนะคะในการพันสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูอีกอันนึงอีกข้างหนึ่งหุ้ยเราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าเวลาเราทำสองสีแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็สวยดีนะเขาก็จะเป็นแบบสีผสมกันแบบนี้นะคะพอทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไหมพรมนะคะอีกหนึ่งเส้นซึ่งการพันนะคะเก็บไหมพรมอันนี้จะไม่เหมือนงานประดิษฐ์ปอมๆนะคะที่เราเคยทำเพราะว่าอันนั้นอ่ะเราไม่ต้องใช้เส้นยาวมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีแต่อันนี้นะคะการทำพรมปอมๆนะคะจะต้องใช้ตัวเส้นไหมพรมนะคะที่ผูกเนี่ยยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเหลือปลายเอาไว้เพื่อไปผูกกับตัวเสื่อที่ทำพรมนะคะก็จะต้องแบบยาวสักนิดนึงนะคะแล้วก็นำตัวไหมพรมนะคะที่จะใช้ผูกนะคะใส่เข้าไปด้านในระหว่างช่องนะคะของตัวเครื่องทำปอมๆนะคะแล้วก็ผูกนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงนิดนึงวิธีการช่วยก็คือดึงขึ้นมาแบบนี้ใช้2เส้นนะคะดึงขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าอ๋อเขาเหลือพื้นที่ให้เราผูกอีกนะคะแล้วเราก็ผูกเข้าไปดึงแล้วก็ผูกดึงแล้วก็ผูกพอเราได้แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะแกะตัวนี้ออกมานะคะเราก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะแบบจากกลมๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบว่าวงรีซึ่งถ้าเผื่อว่าการทำพรมนะคะปอมๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลถึงขั้นว่าจะต้องกลมทุกด้านเราแค่ตัดเอาแค่ส่วนที่เป็นหนวดๆเนี่ย
ออกนิดหน่อยก็พอเพราะว่าจริงๆอ่ะยิ่งถ้าเผื่อว่ามีพื้นที่เยอะนะคะเราก็จะได้ทำแบบว่าปิดตรงซอกซอยนะคะของตัวผมได้นะคะอันนี้เราเก็บแค่หนวดนะเมย์จะเก็บแค่หนวดนะคะไม่ได้แต่งเยอะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาออกนะคะจากตัวที่ทำปอมๆนะคะวิธีการเอาออกนะคะก็คือเขาก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะเราก็แค่ปลดล็อกที่เราล็อกเอาไว้นะคะแบบนี้ปลดล็อกขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงเช่นเดียวกันปลดล็อกค่ะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็อาจจะสะบัดเล็กน้อยนะคะหรือถ้ากลัวฝุ่นฟุ้งเนี่ยแบบนี้ใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้นะคะปัน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 วนไปวนมาโอ้นุ่มจังเลยอ่ะนุ่มนุ่ม นี่เห็นไหมคะเป็นกลมๆแล้วก็ได้อุ้ยสองสีก็สวยนะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบว่ามีสองสีอยู่ในอันเดียวกันอันนี้อาจจะใช้แบบว่าช่วงต่อระหว่างสีหนึ่งกับอีกสีหนึ่งมาวางแบบนี้ก็ได้จะได้แบบต่อแล้วเนียนอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะอ่ะพอเราได้แบบนี้นะคะตีต่างว่าเราอ่ะทำไปหลายอันแล้วนี่นะคะก็ถ้าเผื่อว่าเรานะคะทำได้แบบเยอะๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปประกอบผมกันนะคะนี่ได้เยอะแบบนี้แล้วนะคะอ่ะทีเนี้ยวิธีการนะคะประกอบผมของเราก็จะมาดูก่อนนะอย่างเช่นแบบนี้เมื่อกี้นี้ที่เราค้างกันไว้นะกลับมาต่อตรงนี้กันนะคะที่เราบอกว่าเราจะเห็นเป็นช่องโชคดีที่ผมของเราเนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมพอดีทำให้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยเขาจะแบ่งตารางเนี่ยของเมย์ตารางเท่ากับตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมถ้าสมมติปกตินะเราทำผมปอมๆที่แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะลองเอามาวางดูก่อนว่าเอ้ยเวลาที่เรามาวางแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างอันนี้สมมติว่าเมย์จะวางเราก็จะวางประมาณนี้ก็คือจะทำแบบลดลายก่อนเมย์จะวางแบบสลับสีกันแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ลองดูนะคะลองวางดูเห็นไหมคะว่าแบบเราก็จะได้รู้นะคะว่าสมมติว่าเราจะทำผมขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้เราก็ต้องลองมาวางดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องวางตัวผมปอมๆกี่อันถึงจะแบบว่าได้พอดีกับตัวเสื้อของเราอย่างอันนี้ก็3อันแบบนี้นะคะแล้วเวลาผูกเราก็แค่ผูกนะคะตรงกึ่งกลางนะคะของตัวสี่เหลี่ยมตารางสี่เหลี่ยมหรืออาจจะนับช่องไปก็ได้นะคะแล้วก็ผูกตรงกึ่งกลางนะคะโดยใช้ตัวเชือกที่เราเหลือเอาไว้นี่แหละเราจะไม่ตัดทิ้งนะสอดลงไปนะคะระหว่าง2ช่องแล้วก็ผูกให้แน่นนะคะเพื่อให้เกิดเป็นผมปอมปอมให้ตัวปอมปอมเนี่ยติดกับตัวเสื่อนะคะแล้วก็ผูกแบบเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆหรือถ้าเผื่อใครบอกว่าแบบสี่เหลี่ยมมันแบบเบื่อแล้วอะลองทำทรงอื่นได้ไหมได้เช่นสมมุตินะคะไม่เอาตรงนี้อยู่ตรงกลางแบบนี้ก่อนนะทำให้เห็นนะแล้วเราก็เอาตัวผมปอมปอมมาล้อมแบบนี้ให้เป็นเหมือนดอกไม้ก็ได้นะเช่นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้แบบนี้ก็ได้นะเผื่อบางคนอาจจะอยากจะทำแบบว่าเป็นกลมๆนะคะแล้วทำเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วเอาไปทำเป็นแบบว่ารองแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะรองจานรองแก้วรองจานอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อรองจานรองจานรองแก้วอาจจะต้องใช้แบบไซส์เล็กลงกว่านี้นิดนึงนะคะก็ทำเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะเอาเป็นตัวแผ่นรองร้อนที่เป็นแบบจุกก๊อกที่เป็นเนื้อจุกก๊อกอะค่ะแล้วก็เอาผมปอมๆติดกาวก็ได้นะเอาตัวปอมติดกาวใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบพวกนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์หรือเอาไปรองของร้อนก็ได้หรือใครทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเอามาลองเป็นเบาะนั่งรองนั่งก็ได้อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าเราสามารถนะคะที่จะนำตัวปอมๆมาทำเป็นพรมที่ไม่ใช่เฉพาะพรมเช็ดเท้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นพรมที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผูกให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งเมย์ก็จะมีผูกเอาไว้แล้วบ้างนะคะนี่ค่ะพอเวลาผูกออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือยังผูกแบบยังไม่ใช่เงื่อนตายนะอันนี้คือผูกแบบ
ลองผูกไว้ก่อนเผื่อที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราแบบวางผิดอ่ะเรายังแก้ไขงานได้นะคะเมย์ก็เลยจะผูกเป็นแบบว่าเป็นโบเอาไว้ก่อนแต่พอเราได้นะคะจุดที่แบบโอเคแล้วเราค่อยเอาตัวโบออกแล้วก็ผูกแบบจริงจังเป็นเงื่อนตายอีกทีนึงก็ได้นะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเมย์จะผูกไปก่อนเรื่อยๆนะคะวิธีการก็อย่างที่บอกไปค่ะเราจะดูนะคะว่าช่องเนี่ยไม่ต้องผูกไปติดกับสมมติอันนี้เราผูกติดเนี่ยแล้วลองคิดดูนะว่าถ้าเผื่อว่าเราอันนี้ไปผูกติดกับอันนี้อีกมันก็จะแบบปูดออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเราก็เว้นระยะนะคะเว้นระยะห่างสักนิดนึงประมาณนี้นะคะโอเคตรงนี้ถ้าเผื่อว่าที่เขายาวๆออกมาเดี๋ยวเราค่อยแต่งก็ได้หรือเราจะแต่งก่อนแล้วเอาไปผูกก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบนะก็การทำตัวพรมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะไม่ต้องแต่งเยอะมากเหมือนกับตัวงานประดิษฐ์ปอมๆที่ต้องการให้แบบมีรูปร่างสวยทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดแล้วเราก็จะดูแบบนี้นะคะกับด้านเราก็มาดูนะตรงนี้แล้วก็มีตัวอย่างแล้วว่าอ๋อมันจะอยู่เส้นประมาณตรงนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะตัวหางนะคะหรือปลายเชือกที่เราเหลือเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็มีต้นแบบแล้วว่าอ๋ออยู่ตรงประมาณแถวนี้เราก็สอดเข้าไปแบบนี้ข้างหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะแล้วเราก็ผูกแบบนี้นะคะเขาก็จะแน่นเลยเห็นไหมนะคะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราได้ระยะแล้วเรารู้แล้วว่านี่คือระยะที่เราต้องการอย่างนี้ก็จะผูกทั้งหมดเนี่ยให้แน่นไปเลยแล้วการผูกเป็นแบบเงื่อนตายไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาตัดตัวหางของตัวปอมๆกันอันนี้มันก็จะผูกแบบแน่นไปเลยนะตัวนี้นะคะเราก็จะมาผูกเหมือนกันเราก็ดูระยะมานะคะว่านี่เรามีมาแล้วนะว่าจะผูกประมาณช่วงนี้นะคะเราก็เอานิ้วจิ้มไว้เนี่ยแหละค่ะเพื่อให้แบบดูง่ายขึ้นนะคะเพราะบางทีตามันลายเนาะตามันลายมองแล้วตาลายอะไรประมาณนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้แน่นแล้วก็ปึ๊บผูกเข้าไปนี่นะคะแบบนี้พอเราพลิกกลับมาให้ดูก่อนนะเราก็จะได้เป็นพรมแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้เลยเราก็ทำนะคะตัวปอมๆแล้วก็พรมปอมๆนะคะผูกไปเรื่อยๆจนได้ขนาดตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะแค่นี้ก็จะได้พรมปอมๆเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะใช้เป็นพรมเช็ดเท้าเอาไปทำเป็นพรมที่เป็นเบาะรองนั่งหรือเอาไปรองของร้อนก็ได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอากินะคะและก็ช่วง DIY Tips นะคะที่อากิจะมาเล่าทิปต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะให้ทุกคนฟังค่ะแต่อากิจะเน้นที่ YouTube กับ TikTok หน่อยนะปุ๊บปั๊บเอพิโซด3แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการโพสต์วิดีโอบน YouTube ฟังดูเป็นเรื่องที่แล้วมันจะยากยังไงหรอคะพี่มันก็จะไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าจะมาอธิบายนะคะถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องนึกถึงคิดถึงก่อนที่เราจะกดอัปโหลดนั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสมัคร YouTube ยังไงใช่ไหมคะเราสมัครละเราถ่ายวิดีโอละและส่วนมากนะคะยูทูบเบอร์เนี่ยยิ่งถ้าโปรขนาดไหนเขาก็จะมีอุปกรณ์ตัดต่อนะคะเยอะแยะมากมายเขาก็จะไปตัดต่อกันในแอปอื่นนะคะหรือถ้าวิดีโอคุณเป็นวิดีโอแนวแบบว่าไม่ต้องตัดวันคัทจะโพสต์แบบนั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึง YouTube แบบลองฟอร์มเนาะแบบแนวนอนนะคะที่เราคุ้นเคยกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราถ่ายเสร็จเราจะไปตัดต่อที่อื่นนะคะไปใส่ซับไตเติ้ลใส่กราฟิกแล้วพอเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็มาพร้อมอัปโหลดก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบว่า
วิดีโอไม่มีอะไรซับซ้อนครับคือแบบว่าแค่เป็นนั่งพูดเฉยๆใส่แค่ซับไตเติลหรือใส่แค่เทคเรียบๆนี่ความจริง YouTube เองเขาก็มีฟังก์ชันเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เราอาจจะต้องลองเล่นๆดูนะคะว่าฟังก์ชันของ YouTube เนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่แนะนำว่าตัดต่อข้างนอกเอาให้เสร็จครบแล้วค่อยอัปโหลดทีเดียวน่าจะอุ่นใจกว่านะคะณตอนนี้เอาละค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะอัปโหลดสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างคะพอเราพร้อมที่จะอัปโหลดแล้วนะคะมันจะมีปุ่มบวกตากินเน้นนิดนึงนะคะอยากจะให้ถ้าเป็นลองฟอร์มเป็นวิดีโอแนวยาแนวนอนแล้วก็เป็นยาวๆเนี่ยอัปโหลดผ่านแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์จะมั่นใจกว่าค่ะเพราะเราจะเห็นสกรีนนะคะได้เห็นหน้าจอได้เต็มหน้าแล้วก็เราจะได้มั่นใจว่าเรากดปุ่มถูกนะคะก็จะมีปุ่มบวกนะคะง่ายๆเลยค่ะเป็นปุ่มบวกที่อยู่บนขวามือนะคะของหน้าจอของเรานะคะกดตรงนั้นเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าอัปโหลดพอขึ้นหน้าอัปโหลดปุ๊บเลือกเลยค่ะวิดีโอไหนที่เราอยากจะอัปโหลด YouTube ก็จะจัดการอัปโหลดให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งพออัปโหลดปุ๊บสิ่งที่ YouTube จะถามต่อก็คืออ่ะมีอะไรบ้างคะชื่อของวิดีโอคืออะไรรายละเอียดของวิดีโอคืออะไรมีแฮชแท็กมั้ยมีนู่นนี่นั่นมั้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย YouTube เขาก็จะเป็นกังวลในเรื่องของคอนเทนต์สำหรับเยาวชนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการถามว่าเอ๊ะวิดีโอที่คุณอัปโหลดนี้เหมาะสำหรับเยาวชนหรือไม่นู่นนี่นั่นถ้าเกิดเราตั้งใจทำวิดีโอสำหรับเด็กๆ ก็บอกไปเลยค่ะวิดีโอนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็บอกไปเลยค่ะไม่ได้สร้างเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้นะคะก็กรอกไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นความปลอดภัยเนาะของเด็กๆด้วยนะคะก็กรอกไปตามที่เขามีนะคะแต่ที่อากิอยากจะเน้นนิดนึงก็คือไตเติ้ลชื่อนะคะของวิดีโอ YouTube ที่เราจะเอาขึ้นถามก่อนเลยค่ะว่ามันเป็นซีรีส์หรือมันเป็นตอนเดียวจบหรือว่ามันมีหัวข้ออะไรที่สำคัญนะคะอยากให้เขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้ในตอนแรกเลยสมมุติว่าเขียนเป็นในกรอบไปนะคะตอนที่1ตะลุยกินผัดไทยตลาดเวลาเกิดอะไรขึ้นคะเวลาเราเสิร์ชเนี่ยเราจะดูได้ง่ายมากอ๋ออันนี้ตอนที่1นี่ตอนที่2ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะคะเวลาอัปโหลดวิดีโอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอากิจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีนั่นก็คือการทำทัมเนลหรือว่าที่เป็นปุ่มที่เราเห็นเวลาเป็นช่องๆๆเวลาเราเข้า YouTube นั่นแหละค่ะคือ cover หรือว่าหน้าปกของวิดีโอของเรานั่นเองนะคะอันนั้นก็สำคัญค่ะไตเติ้ลสำคัญใช่ไหมคะหน้าปกสำคัญนะคะอีกสิ่งอย่างที่สำคัญมากที่สุดคือรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนั้นอากิจะอัพวิดีโอเกี่ยวกับผัดไทยนะสำหรับวันนี้อากิจะแนะนำผัดไทยร้านเด็ดๆตลาดใส่ข้อมูลใส่คีย์เวิร์ดให้เยอะๆเพื่อคนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการตะเวนกินของเราหรือเขาจะได้เสิร์ชหาเราได้ง่ายขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแฮชแท็กค่ะบางคนอาจจะบอกว่าต้องใส่ด้วยเหรอพี่ใส่เถอะค่ะใส่แล้วเนี่ยเขาจะค้นหาเราได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะรายละเอียดเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวอากิมาเล่ารายละเอียดเหล่านี้นะคะในตอนหน้าๆแล้วกันสำหรับเอพิโซดนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายก็ยังคงอยู่กับการผูกพรมปอมๆไปนะคะเอาอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าใครที่มีไอเดียในการทำพรมปอมๆเป็นรูปแบบต่างๆอาจจะไม่ต้องไล่สีแบบนี้ก็ได้อาจจะเอามาเรียงกันเป็นรูปตัวการ์ตูนเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบเป็นหัวใจเล็กแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเป็นหัวใจใหญ่ๆขึ้นแบบนี้ก็ได้นะยังไงลองไปใช้ความคิดสร้างสรรค์กันดูนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเมย์จะต้องขอตัวนะคะนี่ยังเหลือปอมๆอีกเยอะเลยที่จะต้องผูกลงไปนะคะก็ขอตัวไปทำต่อก่อนแล้วกันใครที่อยากจะทำปอมๆแบบนี้นะคะแล้วอยากจะดูรีรันเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะที่ www.etvthai.tv นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปทำต่อก่อนนะเพราะว่ากำแพงเมืองจีนใช้เวลาสร้างนานแค่ไหนปอมก็ใช้เวลาผูกนานเท่านั้นนะคะเราต้องพยายามใช่เพราะกำแพงเมืองจีนยังไม่สร้างเสร็จภายในวันเดียวเลยปอมก็เช่นเดียวกันผูกต่อไปสู้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาเราจะไม่ย่อท้อเราจะต้องผูกต่อไปผูกต่อไป
ปลอมเอาไปนะคะขอแก้ปมให้เขาทำไมเธอมีปมอะไรหรอกับเขาใช่ไหมโอเคเคลียร์แล้วนะคะตอนนี้ปมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราได้จัดการนะคะพูดคุยและเคลียร์ปมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวไปต่อค่ะไปต่อ